คือตอนนี้มันไม่ใช่เจนแค่ว่าดาวรุ่งต้อง21ไม่ใช่20ไม่ใช่16ก็มาแล้ว16ก็มาแล้ว17มาแล้วมันเร็วมากนะฮะอันนี้16 16ไปแบบเป็นตัวหลักมันเหลือเชื่อมากครับลามินยามาลเหลือเชื่อมากครับโอ้เด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นความหวังใหม่ของสเปนขึ้นมาเลยเป็นตัวจริงได้เลยเป็นตัวจริงแน่แน่เป็นแน่แน่เป็นแน่แน่วิธีการของซิมอนข้อดีข้อหนึ่งก็คือรู้จักว่าจังหวะไหนต้องแลกรู้จักจังหวะไหนต้องรอดจูดนี่เราจะถือว่าเป็นดาวรุ่งอยู่หรือเปล่าเป็นครับเออถือว่าเป็นดาวรุ่งถ้าเกิดว่าวัดที่ไวนะเออยังเป็นดาวรุ่งแต่ว่าความสามารถศักยภาพโดยรวมผมว่าอยู่ในระดับท็อปคลาสมาแล้วก็คือการถอยลงมาบอลแล้วก็พอถอยลงมาบอลพอแจกปุ๊บจะไปอยู่ในพื้นที่ที่หนึ่งที่มันไม่คิดว่าจะไปอยู่ทำให้ VS เองเนี่ยไม่ใช่เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมละแต่เป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุโรปครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือฟุตบอลลิสต้ายูโรสแตนพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับพี่บีอย่างเป็นทางการนะครับในฟุตบอลลิสต้า X นะครับครับผมน่าจะเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยววนเวียนมาให้เรื่อย ดูแล้วท่าทางจะลุงรังอยู่พอสมควรลุงรังเราชอบ เพราะว่าเทศกาลของยูโร2024เนี่ยนะฮะมันมีหลากหลายคอนเทนต์มากๆฝากช่องทางของมิสแตนไว้ก่อนเลยนะครับในแคมเปญยูโรสแตนของเรานะครับก็ทุกแพลตฟอร์มเอางี้ดีกว่าตั้งแต่เปิดจนถึงวันปิดนั่นแหละนะครับติดตามกันได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยชวนพี่บีมาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับยูโร2024อยู่แล้วนะครับในฐานะที่ผู้มาประสบการณ์นะครับอุดูแก่แล้วก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในการมองเด็กโอ้อันนี้มองผ่านจอนะครับโอ้เสียวาบเลยวายเด็กที่เล่นฟุตบอลนะอย่างนี้ดีกว่าค่อยยังดีนะจบให้สวยๆหน่อยนะครับเรื่องของดาวรุ่งนะครับเด็กนรกว่าในศึกยูโร2024ครั้งนี้เนี่ยมีใครที่น่าสนใจหรือว่าในมุมมองของพี่บีอ่ะเฮ้ยคนนี้ต้องจับตามองครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆหยิบจับกันมาแล้วกันเพราะว่าเท่าที่ลิสต์มาเนี่ยหลายคนมากครับที่น่าจะแจ้งเกิดได้ในศึกยูโรครั้งนี้นี่เหมือนกับว่าเป็นการจะล้างรุ่นเก่าเหมือนกันนะมันจะเป็นจังหวะพอดีก็ได้ที่มันจะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเปลี่ยนเจนคือตอนนี้มันไม่ใช่เจนแค่ว่าดาวรุ่งต้อง21ไม่ใช่20ไม่ใช่16ก็มาแล้ว16ก็มาแล้วครับ17มาแล้วมันเร็วมากนะฮะเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่คือเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าพอลงทะเบียนปุ๊บอ่ะ18นี่ก็น่าตกใจแล้วนะใช่เออแต่รุ่นนี้16แล้ว16มาแล้วนะซึ่งมีเด็ก16อยู่ในการไล่เลี้ยงวันนี้ใช่นะเดี๋ยวค่อยๆติดตามไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับไปพี่บีลุยครับครับดาวรุ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราย้อนๆไปหน่อยคราวก่อน2020ที่เล่นในปี2021เนาะใช่ครับใครล่ะซาก้าอย่างนี้ใช่ไหมพาทีมได้ชิงได้โดดเด่นมากครับโดดเด่นมากหรือก่อนหน้านั้นมีใครอีก2016ก็2016ก็เรนาโตซานเชสนะครับก็เป็นแชมป์ได้แชมป์ด้วยเออใช่แต่หลังจากนั้นก็หายนะหายไปเลยนะหายไปเลยย้ายไปอยู่พี่เสือแล้วไปเลยทำไม่ถูกเลยทำถูกไม่ถูกเลยใช่ใช่หรือก่อนหน้านั้นเนี่ย2012เนี่ยก็จะมีน้องโอไงน้องโอเปลี่ยนโอมาริโอบาโลเตลลี่นะครับโดดเด่นมากโดดเด่นมากดุดันเออมาว่าครั้งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปทีละทีมผมว่าเริ่มที่ทีมชาติอังกฤษก่อนครับพี่บีครับเต็งหนึ่งเราใช้แบบนั้นได้เลยนะปีนี้เป็นเต็งหนึ่งใช่ไหมนะฮะแล้วก็ออกสตาร์ทได้แบบในช่วงของการอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีนะครับล่าสุดก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็แพ้ไอซ์แลนด์แต่แฮร์รี่เคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีทุกคนจะได้กลับมามองตัวเองอีกครั้งโฟกัสกันหน่อยใช่ตั้งสมาธิกันใหม่ถูกต้องเออมันเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าการอุ่นเครื่องแล้วชนะชนะชนะนะแล้วก็ไปแพ้อะไรไปแพ้ของจริงเวลาจริงใช่ไหมเออเออ
อ่ะมองในมุมนี้ก็ดีนะครับแต่หนึ่งคนที่ถูกพูดถึงในวงกว้างมากๆจูดเบลลิงแฮมครับโอ้โหโหโหดมากนะโหดเกินคือถึงตรงนี้เนี่ยอาจได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วแชมป์ลีกของสเปนไปแล้วใช่ครับเรอัลมาดริดย้ายมาในค่าตัวระดับแต่100ล้านขึ้นไปอายุ20ปีก่อนเข้ารายการเนี่ยเราอยู่คุยว่าจูดนี่เราจะถือว่าเป็นดาวรุ่งอยู่หรือเปล่าเป็นครับเออถือว่าเป็นดาวรุ่งถ้าเกิดว่าวัดที่วัยนะเออยังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ว่าความเขาเรียกอะไรความสำเร็จหรือความสามารถศักยภาพโดยรวมผมว่าอยู่ในระดับท็อปคลาสมาแล้วคือเป็นคนที่พอย้ายออกจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยมันเห็นเลยว่าพังไปครึ่งซีซั่นแล้วกว่าจะเปลี่ยนคือหาคนมาแทนไม่ได้หมายว่าทางดอร์ทมุนด์นะหาคนมาแทนไม่ได้นะครับอันนี้แล้วก็ค่อยๆปรับมาเราจะสังเกตว่าถ้าเล่นในฟุตบอลตามมาตรฐานอย่างฟุตบอลลีกเนี่ยดอร์ทมุนด์จะไม่ดีเลยในปีนี้ครับแล้วก็มาดีในฟุตบอลแบบน็อกก็เลยเข้าชิง UCL นะครับถ้าเกิดว่ามาตรฐานทีมเนี่ยทีมต้องเปลี่ยนระบบจาก4-3-3ที่ลงตัวไปเป็น4-2-3-1เพราะว่าต้องใช้กลางคู่ชานต้องมาเล่นคู่กับซิบิเซอร์เพื่อปิดรอยรั่วตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพลังงานของจูดมันน่าจะ cover ได้เหลือเฟือมากเหลือเฟือแล้วพอออกจากทีมไปเนี่ยนี่แอบคิดอยู่ว่าจูดเนี่ยย้ายเร็วไปไหมนะครับแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเขาเกือบจะเป็นแชมป์กับดอทมุนในบูเดสลีกาแล้วพลาดในทีที่89ซีซั่นก่อนนะซีซั่นก่อนใช่แต่มาปีเนี้ยผมว่าข้อหนึ่งที่จูดดูโตเร็วแล้วดีเนี่ยเพราะว่าลาลีกาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าลาลีกามันเบากว่าเดิมมันเบากว่าบูเดสนะเดี๋ยวนี้นะแต่ด้วยคุณภาพของเรอัลมาดริดที่มันน่ากลัวแบบเนี้ยก็คือจะต้องไปแข่งในยุโรปครับและพวกเขาก็ทำได้อีกแล้วแล้วถึงแม้ว่าจูดเองเนี่ยในรอบชิงอาจจะไม่ดีครับแต่ในรอบอื่นเนี่ยไม่ธรรมดาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยภาพรวมดีมากคือแจ้งเกิดอย่างแบบถึงขั้นว่าแบบยกระดับขึ้นมาใช่จากดอร์ทมุนด์เนี่ยเราเห็นอาจจะเป็นเบอร์8บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีคลาสหน่อยพลังงานด้วยเทคนิคด้วยแต่พอมาอยู่มาดริดเนี่ยผมว่า1อย่างคือมาอยู่ในมือของอันเชโรตีด้วยใช่ขยับขึ้นมาแบบคุณจะปักเป็นฟอร์นายก็ได้เป็นเบอร์10ก็ได้ถอยลงมาแล้วก็ให้ความเร็วของพวกโรดิโกวินิซิอุสเนี่ยโจมตีไปก็มาเล่นที่นี่เขาเคยพูดแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้จูดเล่นกองหน้าคือเหมือนพูดไว้เลยแล้วพอมาติดมาเล่นเป็น4-4-2ไดมอนด์เนี่ยครับตัวของจูดเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ามีจังหวะที่จะถอยลงมาซึ่งเป็นงานถนัดมีจังหวะที่จะเคลื่อนไปตามหมุดต่างๆที่ตัวเองต้องการโดยมี2กองหน้าคู่แบะออกใช่ใช่ยืนห่างกันหน่อยยืนห่างกันแต่จังหวะจบเนี่ยเสียบนะใช่เสียบเข้าไปแต่ทีเนี้ยพอมเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยจูจะต้องถอยลงมาแล้วอยู่ในตำแหน่งที่โอเคอาจจะถูกตีกรอบให้อยู่เป็นมิดฟิลด์คู่กับเดคันไรส์แต่วิธีการสนามมันจะกว้างขึ้นตัวเขาจะมีพื้นที่แล้วจูนี่ไม่เคยกลัวใครครั้งนี้ไม่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรามองในระบบวิธีการเล่นของทีมชาติอังกฤษจูดน่าจะยืนสูงเหมือนตอนที่อยู่กับมาดริดไหมแล้วก็มีเคนค้ำอยู่ข้างหน้าด้านหลังอาจจะเป็นไรซ์กับใครสักคนหนึ่งเทรนต์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดก็คือตอนนี้แผนที่มันพอมันบล็อกออกมาเนี่ยเหมือนจูดจะยืนคู่กับไรซ์ก่อนแล้วข้างบนก็จะเป็นโคพาร์เมอร์เป็นบุคโยซาก้าเป็นฟิลโฟเดนแล้วก็ข้างหน้าก็คือเคนเป็นแบบนั้นก็ได้แอบคิดว่าอังกฤษเนี่ยจะไม่เล่นอย่างนี้แอบคิดว่าจูดเนี่ยจะฟรีอยู่ข้างบนนะผมก็คิดแล้วให้ตัวแข็งเนี่ยมายืนคู่กันเพื่อเล่นไรซ์อีกทีหนึ่งใช่เพราะไรซ์เองแกก็บุกระเบิดเหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเทรนด์ก็ได้กาลาเกอร์หรือใช่ใช่เขาวิมานูก็ได้ถูกต้องที่มายืนคู่กับไรซ์นะแล้วก็ปล่อยให้จูนั้นได้รับอิสระในการอยู่ข้างบนเล่นใกล้กับเคนหน่อยใช่ครับเพราะว่า มันเป็นตำแหน่งที่เขาเหมือนกับว่ามันถนัดไปแล้วใช่จะได้ไม่ต้องถอยลงมาแล้วอีกอย่างนึงก็คือพอไรซ์เนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวที่ cover คือตอนแรกอาร์เซนอลเองก็คิดว่าไรซ์เนี่ยจะคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแต่พอไรซ์ขึ้นเนี่ยเราไม่มีตัวปักตรงนี้ให้ตอนนี้ก็ต้องหาตัวเราจึงเห็นช่วงในท้ายจึงเห็นโอกาสของจอร์จินโญ่ลงมาเยอะขึ้นโทมัสปาเต้หายเจ็บกลับมาก็มาบล็อกตรงนั้นให้ถูกครับทีเนี้ยมันจะเหมือนว่าเป็นกลไกก็คือไรซ์ก็ได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดกับตอนอยู่อาร์เซนอลครับและจูดเนี่ยก็
ก็จะได้เล่นในตำแหน่งที่อยู่กับมาดริดอันเนี้ยมันน่าสนใจที่ว่าจะทำให้เขาเรียกอะไรศักยภาพที่มันถูกค้นพบเนี่ยต่อยอดขึ้นมาอีกถูกจูนี่แบบน่าสนใจมากนะครับสำหรับเด็กคนนี้เพราะว่าเล่นมาหมดแล้วในแผงมิดฟิลด์คือตรงไหนก็ได้คือตัวสกีหน้าเซ็นเตอร์ก็เล่นมาแล้วเบอร์6ก็ได้เล่นมาแล้วเบอร์6ทับเบอร์8เบอร์8ทับเบอร์10อะไรเงี้ยมีหมดไปหมดได้หมดเลยไอ้หมดเลยถ้าเราแบ่งกันแบบว่าเป็น3พื้นที่ที่มันชัดๆนะมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรุกจูดเนี่ยถ้าเห็นแล้วศักยภาพดีที่สุดคือมิดฟิลด์ตัวกลางเพราะว่าโอเวอร์โหลดได้บุกได้มันครบหมดพลังงานเยอะใช่นี่20นะครับนี่เราพูดถึงเด็กอายุ20ขวบอยู่นะ20ปีนะซึ่งถ้าอังกฤษจะคาดหวังไปในระดับสูงขนาดนั้นเรื่องของการเป็นแชมป์บางทีอาจจะต้องให้จูดนั้นท็อปฟอร์มอย่างที่เหมือนกับเล่นให้กับเรอัลมาดริดข้อนึงที่สำคัญก็คือจูดเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าเจ็บไหล่แล้วจะผ่าหลังจากจบยูโรอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเพราะจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ก็รู้แล้วอ๋อเจ็บไหล่ใช่ไหมจูดหรือยังไงยกถ้วยเยอะไปเนี่ยอาจจะกล้ามเนื้ออักเสบชูถ้วยยูโรอีกสักทีแล้วผ่าทีเดียวแล้วค่อยผ่าทีเดียวนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันเป็นช่วงที่พักร้อนพอดีแล้วไปผ่าแต่เดาว่าอาการอาจจะไม่ได้สาหัสขนาดนั้นใช่ใช่นะครับแฟนๆสิงโตฮุมรามก็เดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์นะครับโดยเฉพาะศักยภาพโดยรวมของจูดเบอร์ลิงแฮมว่าจะผ่าทีมได้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้แค่คนแรกนะฮะเนเธอร์แลนด์ครับพี่บี มีคนจิ้มไปที่ชาบีซิโมนครับนะครับหลักๆยังเป็นนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ปีที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยโดดเด่นมากกับไลป์ซิกเฉิดฉายเฉิดฉายมาก ตัวแรกก็บอกว่ายิงไป10ประตู15แอสซิสต์ครับกับตำแหน่งกองกลางตัวรุกแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นกองหน้าตัวต่ำได้ด้วยซิโมนเอาตรงยอมรับว่าผมไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่ครับลองอันไหนนะของการแบบภาพบูเดสลิก้ามาบรรยายบรรยายมาเห็นเนี่ยสมมติเป็นแบบไหนฮะสกิลของเขาสกิลของเขาเนี่ยเป็นคือไลป์ซิกเนี่ยเป็นทีมที่ยุคนี้นะครับมาโก้โรเซอร์โรเซอร์ นี่บรรยายของเขาเขาจะชื่อมาโก้โรสไหมโอ้โหบรรยายเลยโรเซอร์เลยจบเลยโรเซอร์เนี่ยให้อิสระครับในการเล่นกับซิมอนนะครับคือแผนการเล่นคือ4-2-2-2ชัดเจนเป็นแผนตรงกลางไม่ได้เน้นด้านกว้างไม่เน้นด้านกว้าง2คนเนี่ยยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่นะครับมี2คนก่อนแล้วก็อีก2คนขึ้นไปเป็นตัวรุกยืนหลังคู่ของหน้าซิมอนเล่นกับใครอ่ะซิมอนเล่นกับโอโม่ครับเพราะนั้นทั้ง2คนเนี่ยคือโอโม่เนี่ยก้าวข้ามการเป็นดาวรุ่งไปละใช่แต่ว่าเป็นคนที่เล่นบอลได้ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรมีขึ้นมีลงใช่วันไหนเฉิดฉายก็โอ้โหเอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์กับเด็กคนนี้มากเพราะว่าการให้บอลขาดเกินเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเกินให้ไม่ขาดเผื่อให้เผื่อให้น้องพอเผื่อปุ๊บตัวนี้มีสปีดน้องเลยต้องแก้ไขแล้วทำแล้วได้ ได้ฝึกไปด้วยฝึกไปในตัวเลยเก่งขึ้นเลยเก่งขึ้นมันอาจจะดูแล้วแบบว่ามันได้ด้วยได้นะครับคือออกบอลปุ๊บเราจะเห็นจังหวะถลาคือไม่ได้มาที่เท้าอึดอีกแล้วนิดนึงต้องแก้ไขสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์แล้วเด็กคนนี้ทำได้ดีแล้วก็พอได้บอลก็คือไปกับตัวถ้ารุ่นพี่ๆรุ่นผู้ใหญ่ดูให้นึกถึงการลากเนี่ยมาร์โอมาใช่ให้นึกถึงมาร์โอมาแต่เป็นมาร์โอมาเวอร์ชันเด็กนะฮะที่ไม่ได้อยู่พิงเส้นแต่อยู่ด้านในเพราะด้วยระบบการเล่นของไลป์ซิกคือจะเน้นตรงกลางใช่ครับแล้วก็ซิมอนเองจะถูกฉีกไปทางด้านขวาด้วยวิธีการด้วยวิธีการของเขาแล้วก็อิสระในการเล่นสามารถฉีกออกไปได้ถูกต้องฮะและในทีมชาติล่ะครับในทีมชาติก็ลักษณะเป็นตัวฟรีเช่นกันก็คืออยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าซิมอนเป็นตัวจริงของทีมชาติได้อย่างคือถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยต้องให้แล้ววิธีการหนึ่งก็คือข้อหนึ่งของเด็กรุ่นใหม่ๆนักฟุตบอลขึ้นมาก็คือเด็กพวกนี้ไม่กลัวเข้าใจไม่กลัวพร้อมมากพร้อมชนพร้อมชนมากแล้วสิ่งสำคัญก็คือด้วยการเล่นของเขาอะวิธีการของซิมอนข้อดีข้อหนึ่งก็คือรู้จักว่าจังหวะไหนต้องแลกรู้จักจังหวะไหนต้องรอดอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่
ที่มันจะพิสูจน์นะว่าเด็กคนนี้คุณจะก้าวข้ามไปอยู่ในระดับไหนใช่เด็กบางคนอะเก่งครับสกิลดีทักษะแน่นหวือหวาแต่บางครั้งพอถึงเพลย์ที่มันสำคัญอะไม่รู้จะต้องทำแบบไหนตัดสินใจผิดพลาดใช่แต่ซิมอนเริ่มเห็นเราจะสังเกตเห็นบ่อยว่าไอ้ลูกแตะเหมือนลอดขาแตะอ้อมตัวเล็กๆหลบเลยอะแตะหลบเลยคือบางคนเนี่ยจะล็อกแล้วถูกเสียบแต่นี่จะแตะหนีลูกแบบเนี้ยแล้วสปีดไปเอาแล้วสปีดไปเอาสปีดต้นดีมากแล้วก็หลักค่อนข้างดีปีนี้เขาพูดตรงๆถ้าไลฟ์ซิกไม่มีเด็กคนเนี้ยก็แย่เพราะว่าคือตำแหน่งจริงมันเหมือนกับไปยืนเหมือนโดมินิกโซโบสไลเดิมโอเคอยู่ข้างบนโอเคเพียงแต่ว่าโซโบสไลเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลแล้วตัวตั้งแข็งหน่อยแข็งแบบว่าวิธีการวิ่งหรือมันจะเห็นภาพใช่ส่วนคนเนี้ยเป็นสายพลิ้วจริงๆแล้วเขาเหมาะกับการเล่นเป็นปีกมากๆแต่ถูกดัดเข้ามาอยู่ข้างในมากขึ้นซึ่งกลายว่ามันเพิ่มศักยภาพไปโดยปริยายนะใช่ถ้าเรามองในแง่นี้นะคือถ้าดอนเยลมาเล่นเนี่ยสมบูรณ์เขาจะเล่นกับดอนเยลได้ดีเลยเพราะว่าลักษณะการเล่นของโอเพนด้าเนี่ยกองหน้าที่อยู่กับไลฟ์ซิกเองมันจะคล้ายๆกับการเล่นของดอนเยลมาเล่นอันนี้ว่าถึงในทีมชาตินะใช่ดอนเยลมาเล่นถ้าฟิตสมบูรณ์อาจจะเข้าคู่กันได้อาจจะเข้าคู่ในอนาคตนะฮะในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมีอะไรอ่ะใครข้างบนกักโปอันนี้ก็จะเป็นพวกสายเทคนิคเหมือนกันก็การผสมผสานตรงเนี้ยก็น่าสนใจเพราะกักโปก็ออกข้างได้แล้วก็ยืนตรงกลางได้หลากหลายซึ่งก็ดูว่าถ้าศีลเสมอกันจริงๆอ่ะถ้ามันลงล็อกกันนะจูนกันติดเมื่อไหร่นะใช่ครับมันเหมือนว่าคนนึงพาจากกลางไปหน้า อีกคนนึงอ่ะจากหน้าถอยลงมาหากลางนี่แหละอันนี้แหละซึ่งเราไม่ได้เห็นในบอลโลกครั้งล่าสุดที่เนเธอร์แลนด์เป็นแบบนี้แต่นี่คือเด็กอีกคนนึงเลยที่สมควรจับตามองโอเคครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสครับอันเนี้ยน่าจะมาเป็นแพ็คหน่อยโดยเฉพาะตรงกลางสนามไล่เลียงไปเนี่ยครับกามาวินกาชัวมินี่เนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับที่เราเห็นภาพแล้วเป็นแชมป์ของลีกของสเปนกับเรอัลมาดริดแชมป์ยุโรปกับเรอัลมาดริดแต่หนึ่งคนที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันก็คือไซเอเมรี่ครับผมนะเด็กระเบิดอีกหนึ่งคนของปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็อายุ18อีกแล้วนะฮะเราวนเวียนอยู่กับเด็ก20ว่าคิดเองหมดเลยนะใช่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วบ็อกทูบ็อกจ๋าฟุตบอลรุ่นใหม่มันแทบจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวกลางเราเห็นละแทบจะไม่มีเบอร์10แล้วแต่เป็นบ็อกทูบ็อกคุณต้องทำได้มากกว่านั้นใช่มันเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวอะไรอย่างนี้คือในภาพใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยปักหลักแต่ว่าด้วยเทคนิคอะด้วยเทคนิคการเอาตัวรอดการพาบอลขึ้นไปข้างหน้า มันจะคนละทรงกับมิดฟิลด์ตัวรับสมัยก่อนที่เราดูกันมากองเต้อย่างเงี้ยนะมันจะไปมากกว่านั้นอ่ะทำเกมได้ด้วยใช่พาบอลขึ้นมาได้ด้วยใช่ตัดเกมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เองมันฟุตบอลสมัยนี้มันเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยมันถูกเพิ่มเหมือนเพิ่มแรมมาใช่คุณต้องอัพเวลอ่ะคือไม่ใช่ว่าบทบาทเดียวก็ทำแค่บทบาทเดียวนี่ไม่ได้ละไม่ได้ละเหมือนการทำงานเหมือนนั้นยุคนี้ถูกมัลตินะครับใช่จะมาทำอย่างเดียวไม่ได้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 ต้องทำได้หลายอย่างนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือฝรั่งเศสเนี่ยมีการปรับมิดฟิลด์และมิดฟิลด์ฝรั่งเศสเนี่ยทำงานได้หลายระบบมานานแล้วนะครับตั้งแต่ทางป็อกบาเองทางกองเต้หรือว่าราบิโอครับนะครับตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาเราจะเห็นว่าคาวามิงก้าเองไปแจ้งเกิดเล่นแบ็คซ้ายได้แล้วก็ขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์แบบโอ้โหโทนี่โคสแบบทำงานง่ายสบายใช่ชัวเมนี่เองเหมือนจะเล่นเกมรับเป็นอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นศักยภาพที่แจกได้ด้วยเผลอๆเติมมายิงอีกใช่แล้วก็อาร์เมรี่เองบ็อกทูบ็อกอย่างที่คุณยักษ์บอกก็คือรับได้ตัดได้พาไปได้ด้วยคือครบเลยจบในตัวจบในตัวเลยอยู่ที่ว่าจะได้รับโอกาสมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองถูกครับใช่เพราะว่าตอนนี้แดนกลางของฝรั่งเศสมันก็น่าสนใจว่าเดชองจะเลือกแบบไหนคุณมีอาการการถอยลงมาของกริซมันเราเห็นแล้วตั้งแต่ผลงานที่ผ่านมาชุดแชมป์โลกกริซมันก็เล่นแบบนี้ใช่ไหมครับต้องเบียดกันต้องเบียดต้องเบียดมันเยอะมากแต่ว่าถือเป็นข้อดีนะโอ้คุณมีกลุ่มตัวเก๋ากับกลุ่มตัวสดเลยอ่ะเราเคยคุยกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยเราเคยนับกันนะนอกรายการเนี่ย
เราเคยนับตอนที่ฝรั่งเศสจะตัดชื่อไปบอลโลกครับเรานับกันได้59คน เราสองคนเนี่ยนั่งนับกันเล่นๆนะ59ตัวเฮ้ยถ้าเป็นเดชองตัดใครคือเอาไปหมดเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ตัดใครเนี่ยอยู่ที่วิสัยทัศน์ของโค้ชซึ่งตอนนั้นเราเห็นเดชองเนี่ยตัดมาปุ๊บมันมีอยู่ประมาณ8คนที่เราแบบอะไรอ่ะเอามาทำไมแต่ทั้งหมดเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าโอ้โหเดชองจั่วมาแต่ละคนอาร์เจนตินาเกือบตายนะครับในบอลโลกเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสชุดเนี้ยผมมองเป็นเต็งหนึ่งมากกว่าอังกฤษดีๆยิ่งโตขึ้นจากเมื่อฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่ซ้ำไปมันเป็นบาดแผลชะกันอ่ะซึ่งทุกคนอยากที่จะสมานแผลนี้น่ากลัวนะถ้าวัดเฉพาะถ้วยนี้ก็เป็นหนึ่งถ้วยที่พวกเขายังไม่ได้แม้ทั้งในการลงเล่นนัดชิงที่แพ้โปรตุเกสเคยได้แบบยุคเก่ามากหมายว่ายุคของใช่ได้ชองใช่ใช่ได้แชมป์โลกแล้วแล้วมันนานแล้วอ่ะนะครับที่เคยได้มานะครับแล้วก็กว่าแล้วมันวนมาเนี่ย24ปีพอดีเอ๊ะครบรอบพอดีเออครบรอบพอดีอย่างยุคซีดานนะน่าสนใจใช่ตอนนั้นนี่ซีดานนี่เสยผมคว้าแชมป์ไปเลยอ่ะสุดจริงสุดจริงยูโรต้องยกให้ทั้งแชมป์โลกแชมป์ยูโรเนี่ยอยากให้คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะเปลี่ยนโค้ชไหมเดชองไหวไหมเดชองไหวไหมเนี่ยเดชองเอาไหวนะครับเออแต่ว่าในถ้วยเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเขาได้นะเขาจะหยุดก็ครบแล้วนะถ้าประวัติศาสตร์เหมือนกันนะหมายว่าโอ้โหเอาหมดอ่ะใช่เอาแค่เฉพาะแชมป์บอลโลกแชมป์ยูโรถ้าทำได้ดีเยเดชองจะกลายเป็นเจ้าของแชมป์ที่เป็นทั้งนักเตะกัปตันทีมและโค้ชโอ้โหทั้งบอลโลกและยูโรใช่ฟรานซ์ยังทำไม่ได้นะโหดมากก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆพวกนี้แหละปุ๊บโอ้โหจริงจริงใช่ไหมบางทีเราอาจจะได้เห็นการแจ้งเกิดอีกครั้งหรืออย่างเต็มตัวของวอร์เรนไซเอมิรีที่แฟนๆฝรั่งเศสแบบประคบประหงมเหลือเกินว่านี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นคนสำคัญเอลิเก้ชอบมากอ่ะใช่ไหมให้เล่นให้เปเช่ชอบมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันมีเด็กสักคนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแน่นอนครับถ้าไม่เจ๋งจริงแบบเอ็มบัปเป้เนี่ยคุณไม่ได้เล่นหรอกนี่แหละน่าสนใจน่าสนใจเจ้าภาพบ้างครับอินซีเล็กก็ต้องไปที่ฟลอเรนเซียเป็นยังไงฮะกับซีซั่นแบบมหัศจรรย์มากของลูเซนแบบเราต่อให้คุณเป็นคนเขียนหนังสือนักเขียนนิยายบางทีอาจจะยังไม่กล้าที่จะเขียนเรื่องราวแบบนี้เลยไม่กล้าเขียนโหดมากครับโหดร้ายมากแล้วเวียสมาแบบถูกที่ถูกเวลามากจากตอนแรกถูกพูดถึงแบบไม่จะกลับมาได้ไหมเพราะเคยผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเจ็บเข่าแล้วผ่าตัดใหญ่พักเกือบปีอ่ะใช่แต่พอกลับมาปีนี้คือแบบโอ้โหผมว่าข้อหนึ่งคือตำแหน่งก่อนตำแหน่งแล้วก็ที่อลองโซมอบให้นะครับในระบบ3-4-2-1แล้วก็3-4-2-1เนี่ยเวียสเนี่ยออกสตาร์ทตัวจริงในช่วงครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยเป็นตัว2คู่กับโยนัสฮอฟมันทั้งสองคนเปลี่ยนตำแหน่งก็คือฮอฟมันจากเดิมที่เป็นปีกับกัดบักเนี่ยก็แนบเข้ามาเวียสจากเดิมที่เล่นตัวเดียวก็ยืนคู่กันและเป็นอิสระในการเล่นโดยให้ฮอฟมันเนี่ยปักธงไว้ยึดพื้นที่ต่างขวาคอยจัดการเรื่องคัฟเวอร์พื้นที่ไว้ใช่ที่ผมฝากหน่อยเดี๋ยวผมวิ่งก่อนนะใช่ทำไมทำมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เวียสไม่เล่นฮอฟมันเล่นไม่เป็นแล้วทีนี้ครึ่งฤดูกาลหลังนะฮอฟมันเริ่มหมดแรงหลุดก็เปลี่ยนเป็นคนนู้นบางทีเอาฟิมปงขึ้นมาเป็นอาร์ตลี่มาเล่นนะฮะบางทีก็เป็นอโลเซกลงมาหรือบางทีเวียสเองยืนตัวเดียวหน้าเป็นคู่เลยก็คือโบนิเฟสกับชีคหรือบางทีในเกมที่น็อกบาเยิร์นเล่นฟอร์นายเลยยืนบนสุดเลยบนสุดแล้วให้ตัวจี๊ดๆคอยวิ่งทะลุเอาคอยวิ่งตัดเอาซึ่งไม่ว่าจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนข้อดีข้อหนึ่งที่เวียสทำได้ก็คือการถอยลงมานะฮะซึ่งในศัพท์ฟุตบอลยุคปัจจุบันเรียกโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแทบจะยืนติดพื้นที่ของโรเบิร์ตอันดิสแทบจะติดพื้นที่กับกลางสนามมากครับใช่ก็คือการถอยลงมาบอลแล้วก็พอถอยลงมาบอลพอแจกปุ๊บจะไปอยู่ในพื้นที่ที่หนึ่งที่มันไม่คิดว่าจะไปอยู่ทำให้เวียสเองเนี่ยไม่ใช่เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมละแต่เป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุโรปครับอันนี้พูดคำนี้ได้เต็มปากเพราะถึงวันนี้คือเราก็ทราบแล้วว่านอกจากได้แชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็ยังได้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของบุนเดสลีกาเหมาะมากนะเหมาะมากในทีมชาติล่ะมุมมองของยูเรนเนเกิลส์มันมองเวียสยังไงกับบทบาทวิธีการคือพอเห็นการจัดตัวของเนเกิลส์มันเนี่ยน่าจะจบที่น่าจะก่อนนะครับก็คือ
ตอนนี้ก็คือ4 3 2 1 2ตัวใน2ตัวในเหมือนเดิมทีนี้มันจะเป็นจามามูเซล่าแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะที่จะเป็นดาวรุ่งคู่กันนะใกล้กับเวสใช่ครับซึ่งไว้ก็ไล่เลี่ยกันไว้ไล่เลี่ยกันแต่ข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือมูเซล่าเนี่ยจะเป็นคนที่พิงซ้ายคล้ายๆกันใช่หรือในพื้นที่ที่จากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะวิ่งมาจากทางนั้นคล้ายๆกันถูกต้องครับแล้วก็ข้อหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือเวสเนี่ยจะถอนตัวเองออกมาส่วนมูเซล่าเนี่ยจะวิ่งสกรีนเป็นตัวปาดแบบนี้ขีดตรงไปเรื่อยๆแต่พอบทจบอ่ะสองคนเนี่ยจะเหมือนกันก็คือจะวิ่งไปหาพื้นที่ว่างแล้วก็พร้อมที่จะโอเวอร์โหลดลงมาเพราะนั้นทีเนี้ยมันก็เลยสองดาวรุ่งที่เล่นคล้ายกันคือมูเซล่าเนี่ยเหมือนกับตำแหน่งของโทมัสมุลเลอร์คือเกิดมาเพื่อตรงนี้แต่ในจังหวะที่พวกพี่ๆเจ็บนะฮะซ้ายขวาเจ็บแกต้องออกไปเล่นซ้ายเป็นหลักครับด้วยความอัจฉริยะของมูเซล่าเองก็ทำให้มาติสเตลเนี่ยก็สำรองนะฮะแต่พอมาเล่นทีมชาติเชื่อว่าจะได้เล่นถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเครื่องหมายคำถามใหญ่คือนาเกอร์สมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เวสและมูเซล่าที่เป็น2ดาวเด่นในทีมเนี่ยเล่นด้วยกันให้ได้ใช่ด้วยวิธีการต่อให้คุณมาจากสโมสรตอนที่เล่นกับสโมสรอาจจะเล่นคล้ายๆกันแต่พอมาเล่นทีมชาติต้องเล่นด้วยกันให้ได้ใช่ใช่เพราะข้างหลังเนี่ยครบแล้วหมายถึงว่าแดนกลางเราอาจจะเห็นภาพทอนี่โครสกลับมาอันดริชโอเคคุณโอการกับนั้นทีม3คนข้างบนอาจจะเป็นฮาร์แวร์ดหรือฟลูคิกก็ได้แล้วแต่2ตัวเนี้ยค่อนข้างสำคัญแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเยอรมันจะเล่นแล้วมันจะต้องปรับ2คนนี้อีกนะฮะสองคนดาวรุ่งที่เป็นจอมทัพนะฮะต้องไปปรับการวิ่งของไคลแวตนะเพราะไคลแวตก็คือฟอร์นายแล้วก็ต้องถอนตัวเองลงมาอีกซึ่งถ้าถอนเองสองคนนี้ก็คือออกข้างต้องออกข้างใช่หลากหลายขั้นตอนหน่อยหลากหลายขั้นตอนหน่อยจริงๆมาหลากหลายขั้นตอนมากของเยอรมันนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงตำแหน่งของฟอร์เรนเวียสดาวรุ่งคนนี้ในพาร์ทของเราเนี่ยมันจะต้องไปปรับตั้งแต่แนวรับเลยเพราะว่านักฟุตบอลอย่างยอดเยี่ยมอย่างโยนาธานทาเนี่ยเก่งในการยืนหลัง3อ้าวการแล้วก็บาเยิร์นช่วงหลังหรือเยอรมันเองที่อุดรอยรั่วทางแบ็กก็ต้องเอาโยโชเคมิชกลับมาเล่นเป็นแบ็กขวาครับเนื่องจากคุณค้นพบเจอมิดเทิลสตัดจากสตุตการ์ดเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายแล้วปีนี้เด่นมากเด่นมากครับเด่นมากเด่นมากจนอยากซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวรับถ้าเห็นภาพไปเร็วอะมันเร็วน้อยคิมมิชรูดิเกอร์รูดิเกอร์แล้วก็ทามิดเทิลสตัดใช่โดยมีอันตัวเนี่ยเสียบอีกเพราะเล่นดีมากกับสตุตการ์ดนะฮะนี่คือไลโฟซึ่งพอถึงเวลาเล่นเขาก็มองกันว่าถ้าจะแก้ก็คือแบ็กเนี่ยมันสมบูรณ์แบบทั้งคู่ไม่น่าจะตัดใครและไม่ควรจะเล่นหลัง3การถอยลงมาของโทนี่โค้ชจะลักษณะในการเล่นคล้ายกับมาดริดพอถอยลงมาเหมือนเป็นสต็อปซ้ายแล้วก็เคลื่อนทาตรงกลางแล้วก็ให้ลูดิเกอร์ขวาโอเคเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับโครสได้มองเห็นวิสัยทัศน์ทั้งหมดของเกมใช่ครับแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นในการเล่นเกมรุกใช่โดยมีอันดิสเนี่ยซึ่งชาบีรองโซไม่รู้ให้กินอะไรเข้าไปเปลี่ยนเป็นคนละคนโอ้โหปรับวิสัยปกติเนี่ยแกเตะทั้งบังใช่คือบังๆอยู่เตะดื้อๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีทรง ไม่ได้มีคืออยู่ๆก็เก่งขึ้นซะอย่างนั้นเก่งมากด้วยแล้วก็ทำให้เอสเกลปาราซิออสซึ่งไม่ผิดอะไรเลยนะแกเจ็บนิดเดียวกลับมาไม่ได้เลยกลับมาไม่ได้กลับมาก็กลับมาเปิดประตูไม่ได้แล้วฮะใช่และอันดิสเองเนี่ยกลายเป็นนักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงทีมชาติเยอรมันได้เลยณเวลานี้ซึ่งดีกว่าปาสคาลกรอสแน่นอนครับแล้วมาเนี่ยพอยิ่งได้ครอสกลับมาเนี่ยปรากฏว่าพอครอสมีอันดริชอยู่ข้างๆก็เหมือนคุณมีกามาวินก้าหรือชูอาเมนี่อยู่ในรามาริมีเอมารีคอยชนให้ระบบมาใช่ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนอกจากเวสที่ควรจับตามองแล้วครับต้องรอดูว่านิโคลสมันจะทำให้เวสกับมูเซล่าใช่เล่นลงตัวกันหรือเปล่ามูเซล่าเนี่ยดูเหมือนดังก่อนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เวสเนี่ยเจ็บใช่แล้วก็คือมาไล่อย่างเงี้ยฮะฮาวเวตมูเซล่าแล้วก็เวสแต่ตอนนี้เวสเนี่ยโอ้โหร้อยหนึ่งก็ไม่ขายครับเป็นความหวังเบอร์ต้นๆของทีมไปแล้วนะครับเบอร์ต้นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตัวนี้นี่แบบทำให้หลายคนแอบเชียร์เยอรมันเลยนะจริงจริงจริงอยากเห็นจริงอยากเห็นจริงสเปนครับมาละเด็ก16เป็นตัวหลักมันเหลือเชื่อมากสำหรับลามินยามาลเหลือเชื่อมากครับคือตอนแรกเนี่ย
พอรู้ว่าโอเค16ปีมันอาจจะมีช่วงแบบเอ้ยก่อนหน้านี้เราก็เห็นอะไรล่ะอันซูฟาติไหมอะไรเงี้ยที่แบบคล้ายมันแต่พอมาดูการเล่นจริงๆแล้วมันไปอีกขั้นนะเรามาเล่นเหมือนคือไม่ใช่เด็ก16แน่ๆครับมันต้องแบบในระดับ20กว่าๆที่มีประสบการณ์นับ10ปีแล้วเล่นมาเสมอแล้วครับเป็นความหวังของทีมได้แล้วเหลือเชื่อเขาจะอายุครบ17เนี่ยก่อนชิงยูโร1วันนะ13กรกฎาคมเพราะนั้นแล้วจะฉลองวันเกิดด้วยกันเข้าชิงน่าจะอยู่บ้าน ไม่แต่จริงๆแล้วคือสเปนชุดนี้ศักยภาพโดยรวมมันต้องใช้เวลาเข้าใจนะครับเข้าใจคือเราได้เห็นการโตขึ้นมาที่คุณยักษ์บอกมีกาบี้มีอะไรขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเปรี่อะไรเงี้ยแต่ไม่เหมือนว่าเด็กพวกนี้มีเจ็บมีอะไรเพราะว่ามันเร็วไปส่วนเด็กคนนี้16 พอขึ้นมาเราก็แอบตกใจนะฮะตกใจว่าทำไมขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามองกันด้วยศักยภาพเขาต้องไม่ธรรมดาและใครได้เห็นก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดาด้วยแล้วด้วยข้อหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขอ่ะครับแกเป็นพ่อเป็นโมร็อกโกถูกไหมฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นชาวที่เรียกว่ามีเชื้อสายของที่ฝรั่งเขาเรียกว่าผางหรือผานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุมชนเป็นกลุ่มคนที่อายุชาติเชื้อพันธุ์กว่า 4,000 ปีเนี่ยที่เป็นชาติเชื้อพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งนะฮะคือเป็นชาติเชื้อพันธุ์ที่อพยพแม่น้ำนายใช่ไหมครับเข้าแคเมรูนกับเข้าที่เอควาทอเรียกินีนะแล้วครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นเผ่ามนุษย์กินคนเหรอเผ่าเนี้ยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายและด้วยวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้เห็นว่าการต่อสู้ของพวกเขาและเขานับถือบรรพบุรุษแล้วมันจะมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นเดิมด้วยสมรรถนะของร่างกายใช่นะครับแล้วก็เขาจะบรรพบุรุษเนี่ยเขาจะไม่เผาไม่ฝังเขาจะเก็บเอาไว้เหรอแล้วก็จะเหลือแต่กระดูกจนคนคิดว่าคนสมัยก่อนคิดว่าอ๋อกินคนแล้วก็เคยยุคนึงศตวรรษที่14ถึง16เนี่ยพวกเขาถูกกลุ่มคนพวกเนี้ยเป็นกลุ่มชนที่ถูกค้าเป็นทาสย้ายมาอยู่ที่สเปนแล้วก็นี้ที่อื่นทั่วไปหมดนะครับแล้วก็แน่นอนสเปนด้วยสเปนไม่หนีนั้นแล้วก็เขามองว่าข้อหนึ่งก็คือด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยด้วยเลือดด้วยความเป็นนักสู้ด้วยความแข็งแรงเด็กคนเนี้ยถึงเจ็บยากเราก็หวังว่าจะไม่เจ็บนะเพราะเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นที่เราดูมาเนี่ยพอ18ปุ๊บมันจะเจ็บมันจะหัก ACL สมัย ACL ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฟุตบอลมันหนักขึ้นเล่นเร็วเกินไปร่างกายโตไม่ทันมากแต่แข็งแรงแล้วมีความแข็งแรงแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วลักษณะถูกสอนมาคล้ายๆกับที่เราเห็นนะเหมือนเขาบอกว่าลามาเซียสอนมาให้เล่นเหมือนเมสซี่แล้วก็จุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเล่นทำได้เหมือนกันเท้าซ้ายคัตอินไซด์เข้ามาแข็งแกร่งฟุตบอลคัตอินไซด์มันข้อดีข้อหนึ่งก็คือมันจะเจ็บน้อยลงถ้าเจ็บก็คือเจ็บด้วยตัวเองครับนะมันจะบิดเพราะคุณต้องคลิกต้องแบบ อะไรเงี้ยใช่ต้องเปลี่ยนทิศทางการวิ่งบ่อยโอ้เด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นความหวังใหม่ของสเปนขึ้นมาเลยเป็นตัวจริงได้เลยเป็นตัวจริงแน่แน่เป็นแน่แน่เป็นแน่แน่นะฮะก็เป็นช่วงถ่ายเลือดถึงได้บอกว่าแฟนสเปนช่วงหลังเยอะขึ้นครับต้องรอเวลาเพียงแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวด้วยคุณภาพของผู้เล่นโดยรวมโอเคแต่ว่ากลางเนี่ยดีอยู่แล้วคือโรดี้ก็จะเสริมปักหมุดไว้เด็กพวกนี้นะครับก็จับตาดูเด็กคนนี้ดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าสเปนชุดนี้เนี่ยมีความสดด้านบนเนี่ยเยอะขึ้นเรามียามาเฟมินอะไรพวกนั้นก็ยังวิ่งกันสนุกสนานก็อยู่ที่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยฟุตบอลที่มันกระดูกแข็งๆแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะยูโรทีไรเนี่ยพวกกระดูกแข็งเนี่ยมันจะมาเพราะมันเป็นเกมบดกระดูกฟุตบอลยุโรปมันใกล้เคียงนะใช่มันใกล้เคียงคือหลายคนบอกว่าบอลยูโรเนี่ยความใกล้เคียงมันมากกว่าฟุตบอลโลกใช่ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยังเห็นแบบสมมติว่าถ้าอเมริกาใต้เจอทวีปของเราเนี่ยเอเชียเนี่ยมันจะเห็นหรือโอเชียเนียมันจะเห็นถ้าเกิดเป็นหลุดรอดเข้าไปใช่แต่ยุโรปเนี่ยมันสูสีมากมันสูสี24ทีมที่เข้ามาเนี่ยถ้าโอเคมันอาจจะมีแบบอาร์เบเนียหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความใกล้เคียงมันมากกว่าบอลโลกมากครับมันสูสีมากเพราะฉะนั้นมันเลยอย่างที่พี่เราคุยกันพี่บีบอกว่ามันเป็นเกมวัดกระดูกเนี่ยว่าคุณแกร่งพอหรือเปล่าถ้าคุณก้าวข้ามได้มันจะไปได้ยาวเลยนะ
มันมีหลายครั้งที่อยู่ๆทีมอะไรก็ไม่รู้อะมาบดแล้วเด็กๆเล่นไม่ได้เนี่ยนี่คือข้อสำคัญเพราะว่าพวกเขาก็จะใช้ทุกวิธีการที่หยุดคุณให้ได้ใช่นะฮะนี่คือเตะตัวขาดอะต้องพิสูจน์ตัวเองสำหรับคนยาเมายาเมาศักยภาพคุณภาพแบบผมว่ามันเลยไปแล้วมันไม่มีใครตั้งข้อคำถามหรอกแต่ว่าพอมันจะก้าวข้ามไปสู่ความเป็นเลิศคุณทำยังไงเอาตัวรอดได้หรือเปล่าถูกต้องอันนี้หลักๆครับอื่นๆเนี่ยยังมีอย่างเช่นอันเดโรซินวาที่เขาบอกว่าเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวใหม่ของโปรตุเกสที่แบบโรงเรียนจากเบนฟิก้าเนี่ยคัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวหลักอีกแล้วอีกแล้ว เนื้อหอมอีกแล้ว เดี๋ยวถ้าย้ายเนี่ยผมว่าต้องมีนู่นน่ะ60 70อ่ะต้องมีราคามันปั่นจริงนะราคาปั่นราคาปั่นก็น่าสนใจน่าสนใจหรือเซสโก้ของสโลวีเนียปีนี้ดีนะครับเพราะว่าเล่นไปเล่นมาจากเดิมที่เป็นตัวสำรองในไลป์ซิกกลายเป็นตัวจริงแล้วคู่กับโอเพนด้าสามารถจากเดิมพัฒนาจากการเล่นกองหน้าคนเดียวกลายเป็นกองหน้าคู่แล้วจากเดิมที่ยืนปักข้างบนกลายเป็นตัวที่โยกออกไปเพื่อซับพอร์ตกับซิมอนไงท่านที่ดูเทอะทะเหมือนกันนะเร็วรูปร่างใช่รูปร่างไม่น่าเร็วมันดูสูงดูเปราะบางอ่ะถ้าถามผมนะแต่พอลงเล่นจริงอ่ะเฮ้ยได้ตัดความเก๊ๆกังๆออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดูน่าสนใจครับก็น่าสนใจใเทคนิคดีเอาตัวรอดดีการเล่นบอลบนพื้นนั่นแหละดีเกินกว่าที่เราคาดไว้ดีเกินกว่าสรีระใช่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 เด็กคนนี้นี่ดังตั้งแต่ตอนอยู่ที่ออสเตรียครับแล้วก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาเลือกขายไปทีมสาขาก่อนเติบโตตามสเต็ปใช่เดี๋ยวค่อยๆใจเย็นๆไอ้น้องไม่ต้องรีบนี่แหละทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละตามสเต็ปมาแบบนี้หรือมีใครกันที่ลิสต์มาตุรกีพี่ตุรกีสองคนก็คืออาดากือแลของเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดที่ไปถ่ายรูปแล้วตกขอบอ่ะแล้วโค้ชก็บอกมาเนี่ยไอ้นู้มาคืออะไรมาคุยกับแฟนหน่อยนิวเออร์เซลนิวเมซุสเออร์เซลช่วงท้ายฤดูกาลก็ได้เล่นบ่อยตาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะวิธีการแล้วก็เคนานยูดิสของยูนตุสตูรินตัวนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาด้วยเส้นทางของลูกครึ่งเยอรมันตุรกี อยู่โตที่เยอรมัน อยู่ในอะคาเดมี่ที่บาวาเรียกับบาเยิร์นนะครับและตอนนี้อยู่ยูเวนตุสว่ากันว่าถ้ามอตตาเซนเขาบอกว่ามอตตาก็ชอบเด็กแบบนี้น่าจะปั้นได้ดีนะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฉายาของเขาก็คือเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบแล้วก็ลักษณะวิธีการคล้ายกันก็คืออเล็กซานโดเดลเปโรครับอยู่ซ้ายคัดขวาปั่นขวาอ๋อนี่สองคนนี้แล้วก็19ขวบเท่ากันทำให้ตุรกีถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งทีมสายเลือดใหม่ที่บอกว่าเราอาจจะนึกถึงตอนที่ตุรกีเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ให้โลกใบนี้ตกใจด้วยการได้ที่3บอลโลก2002ตอนนั้นเนี่ยมียูไรบาสเตอร์ซึ่งเด่นมากกับเลเวอร์ตัวเล็กเบอร์10ใช่แล้วก็ฮาซันซาร์ดนะฮะคล่องหน่อยคล่องนะครับที่เหลือเนี่ยเตะบอลเป็นป่ะไม่รู้แต่แย่งบอลเก่งมากตูกายคาริโมโกเงี้ยนะโอไปโอซาลันเงี้ยเดี๋ยวจัดให้โอ้โหเสร็จแล้วน้องออกไปเล่นเลยนะไอ้2คนนี้ก็เล่นกันเพลินๆแล้วก็สูเคอร์จบสูเคอร์จบส่วนสำเร็จก็เป็นแบบใช่ก็เราจะบอกว่าตุรกีกำลังจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอาจจะยังไม่ถึงแต่อยากให้ไม่อยากให้มองข้ามกับเด็ก2คนนี้ในมุมมองของทีมม้ามืดตุรกีอาจจะเป็นแบบนั้นได้แล้วเด็กสร้างความบันเทิงอ่ะอยู่ๆก็พี่มาดูหน่อยดูผมเดี๋ยวผมโชว์ของแล้วเชื่อว่า2คนนี้สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่สตาร์ทไม่เหมือนกับพวกอาร์เมลี่ไม่เหมือนกับคนอื่นที่ okay. อาจจะต้องแบบรอเบียดหน่อยเพราะว่าโหมันเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่ข้างหน้านะครับกูแลเคนานสองคนนี้ฮะของตุรกีครับรอติดตามมีไหมฮะพี่บีครบยังก็คิดว่าประมาณนี้ครบถ้วนเนาะแล้วฟุตบอลยูโรครั้งนี้อยากให้จับตามองเพราะว่ามันเป็นยูโรที่เปลี่ยนแปลงกำลังจะมีเด็กเหล่านี้ขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วเด็กเหล่านี้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาก่อนวัยที่เราได้เห็นส่วนใหญ่เราเห็นนักฟุตบอลทัวร์นาเมนต์21 22 23มันเก่งจังแล้วมาแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์ใช่แต่พวกเนี้ยแจ้งเกิดในระดับแชมป์ของฟุตบอลลีกหลักมาแล้วเข้าใจน่ากลัวมากพ่วงบริกีมาหมดแล้วนี่คือเพียงแค่การย่างก้าวสู่เวทีใหญ่มาจริงๆใช่ก่อนฟุตบอลโลกก่อนฟุตบอลโลกโอ้โหเป็นสเต็ปเลยนะลองคิดดูว่า VS
23ไปบอลโลก22ไปบอลโลกจู๊ด22นี่เราอยู่เด็กพวกนี้เป็น10ปีนะโลกกำลังหมุนแล้วฮะโลกกำลังหมุนไปแล้วแล้วก็จำชื่อบรรดาดาวรุ่งเหล่านี้เอาไว้ไม่ใช่แค่ในศึกยูโรครั้งนี้มันจะต่อยอดไปอีกหลายปีมากๆใช่ใช่โอ้โหอีกวันนี้ปี2004ฮะอีกแค่6ปีอ่ะมันจะครบ100ปีฟุตบอลโลกใช่ไหม100ปีฟุตบอลโลกเด็กเหล่านี้มันจะประมาณสัก26 25กำลังแบบเพิ่ง22เออโอ้โหอีก6ปีอ่ะดูดิ6ปีดูเพิ่ง22อ่ะใช่22นี่เป็นสมัยก่อนนี่คือเพิ่งแจ้งเกิดนะใช่นี่เรามาเล่นเวทีใหญ่ตั้งแต่อายุ16แล้วอ่ะใช่เพราะฉะนั้นดูดิอนาคต100ปีฟุตบอลโลกเราอาจจะเห็นเด็ก16เต็มไปหมดก็ได้ไม่รู้หรืออาจจะ14ลดลงไปลดลงไปเรื่อยรอติดตามแล้วกันครับมันแน่นอนครับเด็กๆ เหล่านี้จำชื่อเอาไว้นะครับการดูการเชียร์ผมว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้แบบมันเขาเรียกว่าใจมันฟูนะเห็นเด็กๆพวกนี้แล้วมันโอ้โหโอ้โหไปหมดเลยเอออันนี้ก็ดีอันนี้ก็เก่งว่ะใช่ใช่อันนี้ก็มันนี่ไว้เออประมาณนั้นนะครับขอบคุณวีด้วยครับครับสนุกสนานมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ